จ๊ะอาสยามเปิดบ้านต้อนรับไหนเดียน่ามิตรภาพ9ปีเขาคือคนแรกที่เห็นคุณค่าของหนูได้ใจแฟนคลับและชาวเน็ตไปเต็มๆสำหรับมิตรภาพระหว่างสองสาวคนบันเทิงจนงพนีมหาดไทยหรือจ๊ะอาสยามกับพิธีกรสาวมากความสามารถไดอานาจงจินตนาการหลังทั้งคู่ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์รายการชื่อดังถึงจุดเริ่มต้นความสนิทสนมที่ยาวนานมากว่า9ปีเต็มซึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวเผยว่าไดอานาคือคนดังคนแรกที่มอบมิตรภาพที่ดีให้กับเธอในวันที่สังคมและวงการบันเทิงยังไม่ยอมรับแถมยังเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษามาตลอดพร้อมกันนั้นจ๊ะอาสยามยังย้ำอีกว่าเธอไม่เคยลืมและหากเป็นไปได้ก็อยากที่จะตอบแทนน้ำใจของพี่สาวคนนี้กระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรมจายาขีดล่างน้องแพนนี่ของจ๊ะอาสยามก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นความน่ารักระหว่างเธอกับไดอาน่าในตอนที่ทั้งคู่นัดมาพบปะพูดคุยกันเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่สาวจะได้มอบลิปสติกแบรนด์แอร์เมสให้กับไดอาน่าเป็นของขวัญเท่านั้นแต่ทั้งคู่ยังได้ร่วมรับประทานดินเนอร์กันแบบชิลๆด้วยการปูเสื่อกินหมูกระทะบริเวณหน้าบ้านเรียกได้ว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจสุดๆไปเลยสำหรับอาหารค่ำมื้อนี้กล้าพูดแบบเต็มปากว่าเลดี้หน้าเป็นคนในวงการคนแรกเลยที่เห็นคุณค่าของจ๊ะและเป็นกำลังใจให้จ๊ะมาโดยตลอดผ่านไป9ปีจะพึ่งตอบแทนพี่ไหนด้วยหมูกระทะหน้าบ้านพร้อมด้วยลิปรักนะคะจ๊ะนงพนีลงดาบเกรียนคีย์บอร์ดด่ายากลั่นจะด่าใครเช็คยอดเงินในบัญชีด้วยสิ้นปีเหมือนสิ้นใจจ๊ะอาสยามห่วงพิษโควิด-19แต่ยังสู้แจกโบนัสทีมงานจุกๆจ๊ะอาสยามเปิดข้อความสุดปลื้มความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวอดีตกับปัจจุบันการวิภากรชอบมากรูปนี้เอมมี่เสือร่วมเฟรมน่ารักแคปชั่นคุณแม่แอบแซวซะด้วยถึงแม้ว่าทั้งเอมมี่อมรวรรณกิตติสิริรัตน์หรือเอมมี่แม็กซิมและเสือเศรษฐการทายาทสุดหล่อของร็อกสตาร์ชื่อดังเสกโลโซจะได้ออกมาให้คำตอบเกี่ยวกับสถานะอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเพียงแค่ศิลปินกับผู้จัดการส่วนตัวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กระแสความฟินและความจิ้นของบรรดาแฟนคลับลดลงเลยแม้แต่น้อยไม่เว้นแม้กระทั่งกับการวิภากรคุณแม่คนเก่งที่ดูเหมือนจะแฮปปี้กับความสนิทสนมของลูกชายและเอมมี่แม็กซิมอยู่ไม่น้อยถึงขนาดนำเอาภาพถ่ายร่วมเฟรมสุดน่ารักของทั้งคู่มาโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กคานวัยฟากรพร้อมกับแนบแคปชั่นชมมาหยุดปากว่าเป็นภาพที่เธอชอบมากมากก่อนจะตบท้ายด้วยวลีฮิตติดปากใสใสวัยรุ่นชอบคือความสดใสของวัยรุ่นวุ่นวายก็มีในบางครั้งฉันกำหนดเองในเส้นทางเดินของใจชอบรูปนี้สดใสใสใสวัยรุ่นชอบในขณะเดียวกันทางด้านแฟนคลับและชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพถ่ายดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมิตรภาพและความสนิทสนมของสาวสาวหนุ่มหนุ่มจากทั้งสองครอบครัวกันอย่างคึกคักแถมยังอดไม่ได้ที่จะพูดถึงความหล่อของเสือเศรษฐการที่นับวันก็ยิ่งเปล่งออร่าซุปตามากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยเอมมี่เคลียร์แล้วสัมพันธ์เสือเศรษฐการรับช็อกที่เศรษฐการมั่นใจขนาดนี้ยืนมุงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆการบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวเสือเศรษฐการตอบแล้วหลังมีข่าวลือคบกับเอมมี่แม็กซิมและมีภาพให้ชวนสงสัย
คนลุกหนูเล็กขอบคุณคนช่วยพี่แม่มีรายได้อึ้งพ่อที่จากไปมาหาชัดเลยตกใจไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้หนูเล็กโพสต์พ่อที่จากไป3ปีมานั่งอยู่ในครอบครัวขณะวิดีโอคอลคุยกับที่บ้านแม่และพี่ชายพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวหนูเล็กเก่าๆหรือหนูเล็กก่อนบ่ายสร้างอาชีพให้ครอบครัวทำอุปกรณ์กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพหลังทำให้แม่ออกกำลังกายให้แข็งแรงเจ้าตัวโพสต์ภาพขณะกำลังวิดีโอคอลกับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเผยภาพขนลุกเห็นพ่อที่จากไปแล้วร่วมเฟรมอยู่ด้วยพร้อมเผยว่าพี่น้องที่รักของหนูขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อุดหนุนสินค้าพ่อจนทำให้พี่ชายและแม่พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวพวกเราตั้งใจทำมากๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ต้องการกายภาพบำบัดให้ร่างกายแข็งแรงและเพื่อให้แม่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ประชุมงานพ่อก็มานั่งกับพวกเราด้วยไม่เจอกัน3ปีพ่อไม่ได้ตัดผมโกนหนวดเลยคิดถึงพ่อนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้สินค้าของพ่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนและให้ทุกคนหายจากป่วยด้วยนะพ่อกาก้า .pa ช้อปปิ้งโดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเห็นภาพชัดมากๆอึ้งเลยมาอยู่ข้างน้องสาวเนตรเลยนะคะโผคนลุกเลยค่ะพี่ชัดเลยพ่อเท่ามาแลลูกหลานซึ่งหนูเล็กก็คอมเมนต์ตกใจมากพร้อมบอกด้วยว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเห็นภาพแบบนี้เลยค่ะเพราะไม่เชื่ออะไรแบบนี้ในหลวงพระราชินีพระราชทานรางวัลผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลระอ่านในหลวงพระราชินีพระราชทานรางวัลผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลระอ่านณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีวันที่18ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยคณะกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุนการจัดงานการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลระอ่านระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2563จำนวน36รายณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประสานศรีเจริญรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีขอดูอาและขอพรจากพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนและยกพระหัตถ์ตามผู้แทนจุฬาราชมนตรีแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามตามพระราชอัธยาศัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานจอดรถมัสยิดกลางปัตตานีทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานีจากกลุ่มสตรีเตอร์ผ้าบ้านตรังจังหวัดปัตตานีจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกองแพทย์หลวงร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลในพื้นที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2561จำนวน6ราย
และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจำนวน25รายและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้จำนวน29รายต่อมาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จพร้อมทรงมีพระราชปฏิสันถารทรงขอบใจราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้